ค่ะท่านมาสเตอร์สืบเนื่องจากคลิปเมื่อกี้นะคะสันโดษแล้วก็มาเรื่องของฉันทะนะแล้วก็สืบเนื่องต่อคลิปนี้เลยเจ้าค่ะมาสเตอร์มันจะกันเรื่องของจะมีอะไรหมายถึงว่าเมื่อกี้เราพูดถึงพรหมวิหารสี่แต่นี่มันมีพรหมวิหารสี่เนี่ยมันจะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยไอ้คำว่ากรุณาเนี่ยมุทิตาเนี่ยเมตตาเนี่ยมันก็ทุกคนเข้าใจเลยนะเมตตารักใคร่อะไรต่างๆนะไอ้สามข้อเนี่ยมันเรื่องของความรู้สึกเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเมตตารักใช่ไหมเหมือนเรารักลูกเนี่ยใช่ไหมมีความกรุณาใช่ไหมมีกรุณาอยากเขาอยากได้อะไรก็มีกรุณาเมตตามุทิตาก็คือเห็นเขาได้ดีแล้วก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ต้องอุเบกขาเนี่ยเนี่ยบางคนจะไปแปลเลยอุเบกขาแปลว่าวางเฉยเนี่ยอุเบกขาวางเฉยใช่ไหมคำว่าอุเบกขาเนี่ยมันไม่ใช่วางเฉยจนทื่อไปอย่างนั้นคำว่าอุเบกขาเนี่ยมันจริงๆแล้วมันแปลว่ามองอยู่ใกล้ๆแต่ทีนี้ดูนะสมมติว่าลูกเราเนี่ยเราก็ส่งเสริมทุกอย่างใช่ไหมนะเขาอยากทีนี้อยากได้โทรศัพท์มือถือแพงๆเนี่ยทีนี้เราก็คิดแล้วว่าถ้าลูกเราได้โทรศัพท์แบบนี้ไปเดี๋ยวก็จะเอาไปเล่นแบบนั้นแบบนี้ไปเอาไปเล่นเกมหรือเอาไปทำอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยนะตรงนี้เราต้องเอาอุเบกขามาทันทีเลยใช่ไหมคืออุเบกขาเนี่ยจิตเราจะอยู่เป็นกลางก่อนทำใจให้เป็นกลางก่อนใช่ไหมล่ะแล้วปัญญาตามมาว่าจะซื้อให้เขาดีหรือไม่ซื้อให้ดีหรือซื้อถ้าซื้อแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าไม่ซื้อแล้วมันจะเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยเขาเรียกตรงนี้เราเอาอุเบกขามาใช้ละใช่ไหม อุเบกขาเนี่ยมันคือเป็นการอยากให้เขาตั้งอยู่ในความถูกต้องดีงามไม่ทำอะไรผิดพลาดให้เขาอยู่ในธรรมเนี่ยนี่คือคำว่าอุเบกขาทีนี้พออยากให้เขาทำอะไรที่ถูกต้องเราก็หยุดไม่ตามใจใช่ไหมหยุดก่อนอย่าเพิ่งตามใจเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องซื้อโทรศัพท์ปั๊บเรารอปัญญามาบอกว่าเราจะตามใจดีหรือไม่ตามใจดีเอ๊ะปัญญามันจะมาทันทีเลยปัญญาจะมาปั๊บไอ้จะซื้อไปปั๊บเด็กๆก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าซื้อไปมันจะเกินจากความมันไปมันจะเอาเป็นข้อเสียซะมากกว่านะก็ไม่ซื้อเนี่ยใช่ไหมก็อุเบกขาวางเฉยซะตอนนี้วางเฉยไม่ซื้อให้ไม่นี่คืออุเบกขาที่แท้จริงจะเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ใช่อุเบกขาคือวางเฉยไปเลยอ่ะไม่สนใจไปเลยอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่อุเบกขาเนี่ยมันเป็นข้อธรรมบรรจบระหว่างสภาวะจิตกับปัญญาที่มาบรรจบกันระหว่างนั้นคือสภาวะเนี่ยมันเกิดสภาวะอะไรปั๊บเนี่ยมันต้องรอปัญญาก่อนใช่ไหมอันนี้คือตัวอุเบกขาคือถ้าอุเบกขาเนี่ยถ้าพ่อแม่ที่มีอุเบกขาเนี่ยจะดูแล้วให้เด็กกระทำดูให้เด็กกระทำแต่ไม่ทำให้อ่ะเหมือนเราลูกเนี่ยบางทีก็ใส่รองเท้าก็ซักให้เสื้อผ้าซักให้อะไรต่างๆทำให้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่อุเบกขานะใช่ไหมอุเบกขาเนี่ยคอยดูให้เขาไปทางที่ถูกใช่ไหมอย่างถ้าพ่อแม่เก่งๆนะเนี่ยเราทำแล้วให้เด็กดูพอดูเสร็จแล้วก็ให้เขาทำให้เขาดูแล้วก็ให้แล้วก็ดูเขาทำไปแล้วเราจะดูไม่พลาดหรอกเพราะเราเก่งถูกไหมล่ะแล้วเด็กก็มันจะเก่งแต่สิ่งที่เรากำลังจะออกมาเล่ากันอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อให้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกมีอุเบกขาได้หมายความว่าถ้าแบบมีอุเบกขาลูกก็จะไม่เรียกร้องของแทนหรือว่าอะไรที่เป็นกำลังที่ว่าจะทำให้พ่อแม่เดือดร้อนใจ
อันนี้สิ่งหนึ่งที่ใช่ใช่จะปรารถนาแบบนี้แต่หมายความว่าเฮ้ยพ่อแม่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เราจะว่าลูกแบบไม่ได้เรื่องเลยในบ้านนั้นมันก็จะไม่สมดุลคือมันบอกว่าถ้าแต่ละบ้านเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันที่ปฏิบัติในทางเดียวกันเนี่ยมันก็จะเลื่อนทั้งบ้านเนี่ยใช่ใช่ไม่ใช่ว่าพ่อคือมันบางทีเดี๋ยวให้พ่อแม่เดี๋ยวนี้มันทำอะไรให้ลูกซะไปหมดเนี่ยคือไม่คือทำให้หมดอะแต่เราดูให้เขาทำด้วยรักแท้แล้วก็ด้วยปัญญาเนี่ยมันเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นเวขาแต่ถ้าพ่อแม่ปฏิบัติได้เขาจะตื่นรู้เองว่าวันหนึ่งเขาจะมองยาวนะเขาจะมองยาวไปถึงที่เขาจากลูกนี้ไปอ่ะลูกเขาจะอยู่ยังไงเพราะงั้นถ้าพ่อแม่ที่มีปัญญาแล้วเนี่ยจะสอนให้ลูกมีปัญญาด้วยใช่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยงลูกด้วยไม่ให้ลูกทำอะไรเลยแล้วมีเงินอย่างเดียวก็เหมือนกับส่งให้ลูกไปนรกเลยนะถ้าเป็นแค่ด้านในนั่นแหละนั่นแหละแต่ถ้าคือถ้าเด็กเขามีอุเบกขาเนี่ยเขาจะดูทุกอย่างเป็นกลางไม่ลำเอียงไม่เขวแต่เขาจะดูตามปัญญาเนี่ยคืออุเบกขาคือเป็นกลางทุกคนอันนี้คือถ้าไอ้พ่อที่มาเซอร์สอนวันนี้อุเบกขาเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่ลูกหรือคนบริวารในครอบครัวเข้าใจในทางเดียวกันนะก็คือรอดรวยใช่ใช่ใช่รอดรวยสมดุลเนี่ยมันทำสันโดษใช่ไหมอุเบกขาเนี่ยนะเนี่ยฉันทะทันตรงเนี้ยเนี่ยสามสี่ข้อเนี่ยที่จริงอะนะมันโยงกันไปโยงกันมาอยู่นี่แหละแล้วมันทำให้ประสบสำเร็จได้ง่ายๆด้วยเลยธรรมะเนี่ยแค่ไม่กี่ข้อเนี่ยนะเนี่ยว่าสันโดษเนี่ยเราก็บางคนก็แปลถ้าจนเศร้าเหงาไปเลยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะอยู่ใกล้ใกล้ใช่ที่มาเซอร์บอกดูแลอยู่แบบใกล้ๆนะก็แบบสบายใจด้วยนะอยู่แบบสบายใจกันด้วยอุเบกขานี่มันเรียกว่าอุปปะเนี่ยอุปะคือถ้าหมายถึงว่าเข้ามาใกล้ๆขียะเนี่ยขียะเนี่ยอุปปะยะคืออุเบกขาเนี่ยนะยะนี่คือจ้องมองดูใกล้ๆเนี่ยอุเบกขาคือการอยากให้เขาตั้งอยู่ในความถูกต้องดีงามเนี่ยไปทำอะไรผิดให้เขาอยู่ในศีลได้ทำเนี่ยมันก็อยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นกลางไม่ลำเอียงมันจะดูตามปัญหาที่เกิดใช่ไหมล่ะถ้าเด็กมีอุเบกขาก็เด็กก็จะมีใจเป็นกลางเด็กก็จะมีปัญญาดูนะใช่ไหมล่ะคืออันเนี้ยต้องให้เครดิตเพื่อนพลังท่านมาเซอร์เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องมาสอนกันหมดแหละว่าให้คนก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นคราวนี้พ่อแม่บางคนเขาไปปฏิบัติเขาไปฟังเขาเข้าใจทำได้ตนเองไงแต่คนเนี้ยในบางคนบางกลุ่มบางบ้านบางสถานีที่เขามีเครื่องพลังอ่ะเขาอาจจะรวมทำคือจิตเขาโน้มไปทางกุศลกันทั้งบ้านเนี่ยเขาก็จะเข้าใจฉันเข้าใจสันโดษเข้าใจที่มาเซอร์สอนอะไรเงี้ยง่ายขึ้นแล้วยกบ้านเขาเรียกว่ากุศลทั้งบ้านใช่แล้วตรงนี้ศีลมันจะเกิดขึ้นทานศีลภาวนาต่างมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะเนี่ยแล้วมันเหมือนว่ามันจะเข้าสู่การภาวนาในเรื่องการเจริญสมถะหรือว่าอะไรต่างๆนะมันจะเข้าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิเนี่ยจนเป็นฌานเป็นปฐมฌานทุติยฌานไปเรื่อยๆฌานหนึ่งฌานสองฌานสี่ต่างๆใช่ไหมมันก็จะเป็นการเสริมในการที่เราจะปฏิบัติในเชิงธรรมะด้วยนะใช่ไหมล่ะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไปเสริมกันหมดเลยทำแต่ละข้อเนี่ยสติปัญญาใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาสติไอ้ตรงเนี้ยนะเนี่ยการสันโดษขันธะปัญหาต่างๆพอองค์รวมเสร็จแล้วพอเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะพอเวลาสมมติช่วงนั่งสมาธิเนี่ยช่วงบริกรรมเนี่ยนะให้จิตมันไปผูกกับลมหายใจอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยลมหายใจจนกระทั่งมันนิ่งมันแนบไปเรื่อยๆนะก็สร้างสมาธิขึ้นมาเนี่ยพอเ
พอมันจับติดแล้วอ่ะเขาเรียกอุคคณิมิตพอมันจับติดปั๊บเนี่ยมันจะนิ่งสบายใช่ไหมล่ะเนี่ยพอมันมาถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นสู่อุปจารสมาธิเลยเนี่ยเริ่มละนิวรณ์ละไอ้นิวรณ์ห้าที่เราว่าที่เราเคยคุยกันใช่ไหมล่ะพอละนิวรณ์ได้เนี่ยฌานมาแล้วถูกไหมล่ะพอฌานเริ่มต้นมาก็เนี่ยทีนี้ก็ไปเลยวิตกวิจารปิติสุขเอกตานี่นั่นก็จะเข้าใจไปเรื่อยไปเลยมันก็จะไม่ยากนะใช่ไหมล่ะผ่านมาคือมันไปติดลงนิมิตแทนใช่ไหมคิดว่าตัวเองวิเศษเนี่ยเขาเจอนิมิตมูนี่แล้วคิดว่าตัวเองวิเศษนิมิตมันไม่ใช่ของจริงไงนิมิตไม่ใช่ของจริงนิมิตแต่ว่าคือว่าเรียกอุปกรณ์นิหารนิมิตมันจะเป็นว่าจับติดระหว่างคือเป็นปฏิภาคนิมิตหมายถึงว่าสมมติว่าเราดินน้ำลมไฟเนี่ยนะเราเจริญธาตุไฟเนี่ยมันใช่ไหมพอมันพอนิมิตมันเข้าของจริงเหมือนของจริงแล้วเนี่ยไฟมันขยายได้พดได้จนกระทั่งไฟเหมือนไฟเลยเนี่ยเรามองไปแล้วเนี่ยมันเป็นปฏิภาคกันเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าเนี่ยเข้าไปอุปจาระใช่ไหมนะนี่พออุปจาระแล้วยังไงมันก็ไปของไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะอุปจาระนี่คือก็เฉียดละจาระนิวรณ์แล้วพอนิวรณ์มันหมดไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าฌานเลยใช่ไหมพอเริ่มฌานปั๊บนี่ฌานหนึ่งก็ยังมีวิตกวิจารปิติสุขเคกัตตาอยู่ใช่ไหมนี่ครบพอฌานสองนี่เริ่มปิติวิตกวิจารไม่มีแล้วก็ไปปิติสุขเคกัตตาเดี๋ยวพอฌาน3ก็เหลือแต่สุขก็เอกัตตาใช่มั้ยพอฌาน4นี่ก็เป็นอุเบกขาอีกละใช่มั้ยสุดท้ายธรรมอุเบกขาเนี่ยเป็นธรรมของปัญญานะอุเบกขาสังเกตดูธรรมบทธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปิดท้ายด้วยปัญญาหมดละแม้แต่โพชฌงค์7อ่ะลองไปดูดิโพชฌงค์7อ่ะใช่มั้ยวิริยะธรรมวิริยะธรรมวิทยะวิอะไรวิริยะปิติปัตติสมาธิสุดท้ายก็อุเบกขาใช่มั้ยพอ7อุเบกขาใช่มั้ยเนี่ยมันมีแล้วก็มรรค8เนี่ยเนี่ยไอตัวสุดท้ายมันก็ต้องไปจบที่ปัญญาศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมล่ะเนี่ยพวกธรรมทั้งหลายข้อส่วนใหญ่ก็จะมีปิดท้ายโดยสมาธิได้ปัญญาโพชฌงค์สุดท้ายก็ด้วยผู้เบิกขาไงมองสภาพธรรมตามความเป็นจริงครับก็คือเป็นกลางตามความเป็นจริงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยแล้วบางคนก็บอกว่าปิติสุขปิติสุขปิติคำว่าสุขกับปิติเนี่ยถ้าเป็นจะเต็มจะเต็มเข้าใจยังไงเข้าใจยังไงสุขกับปิติเนี่ยกูไม่ต้องถามตรงกลางคิดก็ได้ค่ะในความสนใจสุขปิติมันไม่ใช่สุขแต่ว่ามันเป็นปิติที่เข้าใจสุขแล้วก็มันเป็นสุขที่ไม่หลงเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวคือปิติเนี่ยมันยังมีปิดปาร์ตเป็นมันยังคุ้งๆอยู่ถูกไหมแต่สุขนี่มันนิ่งมันสุขอะใช่ไหมมันสุขเขาเปรียบปิติกับสุขก็เปรียบอย่างนี้เนี่ยเปรียบมีคนเดินมาในทะเลทรายก็แล้วเหมือนทะเลทรายอ่ะเป็นที่ที่มันไม่มีน้ำไม่มีอะไรอยู่เลยเดินเนี่ยอดแบบว่าอดน้ำหิวโหยมาใช่ไหมแล้วก็มาเดินมาแล้วคนมาเจอคนนึงแล้วก็ถามคนนี้ว่าแถวนี้มันมีน้ำบ้างไหมเนี่ยมันมีบ่อน้ำมีน้ำที่จะกินที่จะบ้างไหมไอ้คนก็บอกว่ามีเนี่ยเดินไปอีกหน่อยเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้คนนี้บอกว่ามีเดินไปอีกหน่อยเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยเกิดปิติแล้วแล้วเราก็เดินไปที่บ่อน้ำเห็นดูลำไรเนี่ยปิติก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะเฮ้ยกายแล้วนั่นแหละปิติก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมแต่การปิติเนี่ยมันยังล่าเลยมันยังล่าเลยมันยังคล้ายๆแบบมันยังคุ้งอยู่อะยังอยากจะไปเจอตรงนั้นอยู่ไงใช่ไหมล่ะมันก็ปิติแต่มันปิติแต่พอว่าเธอถึงบ่อน้ำตรงนั้นปุ๊บแล้วกระโดดลงน้ำดื่มแช่น้ำจนช่ำใจแล้วตรงนั้นเป็นสุขอ่ะ
นั่นคือสุขละเนี่ยคือปิดติดกับสุขเจอเขาเออมันแตกต่างกันปิติจบแต่สุขเราไม่จบหือคือเข้าใจผิดใช่ไหมสุขก็สุขสุขก็สุขสิปิติมันยังปิติมันยังปิติยังยังคล้ายๆว่ายังมีมันยังมีอะไรบางอย่างเนี่ยปิติยังยุ่งอยู่กับการเปรียบเทียบปิติกับสุขมันยังเปรียบเทียบอ่ะก็เหมือนกับก็เหมือนกับที่สมาธิเนาะที่ตรวจวิจารปิติสุขเอกขตาเนี่ยมันเป็นตาสติแบบนี้ทางนี้เวลาลูกเราเรียนจบปั๊บเนี่ยโอ้ไม่เรียนจบได้ปิติอ่ะรับปิติปิติก็ดีใจน้ำตาไหลเลยนะใช่ไหมทีนี้ว่าลูกมันทำงานทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มีความร่ำรวยประสบความสำเร็จเนี่ยเราสุขแล้วสุขแล้วนิ่งแล้วมันสุขเนี่ยก็สุขแล้วถึงได้บอกว่าสุขแล้วไปเอกคตาไงปิติสุขเอกคตาเอกคตาคือนิ่งใช่ไหมแต่ก็จะไม่เหมือนเดิมนะถ้าเกิดคนปฏิบัติได้ไม่ได้บอกว่าลูกเรียนจบแล้วลูกมีครอบครัวทำงานไม่ใช่แบบนั้นนะวันที่สุขคือที่ลูกเข้าใจรูปนามวันที่ลูกมีปัญญาในเรื่องของทางธรรมนี่คือสุขที่สุดเลยเข้าใจตรงนี้แหละถ้าตายจากโลกนี้แล้วลูกมีครอบครัวแล้วร่ำรวยแต่ไม่รู้จักรูปนามอันนี้ไม่สุขนะมาสเตอร์คือมันไม่ไปในทางที่ผิดอ่ะมันยังไงเขาก็ไม่ไปในทางที่ผิดอ่ะนะเขาก็จะมีเรื่องของศีลเรื่องของอะไรเข้ามาใช่ไหมที่จริงศีลมันไม่ใช่ข้อบังคับหรอกนะศีลเนี่ยมันไม่ใช่ข้อห้ามหรอกศีลเนี่ยมันเป็นข้อที่แบบเวลาเราไปขออาราธนาศีลนะพระก็ให้ข้อปฏิบัตินะเข้าใจป่ะให้ข้อปฏิบัติเราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าอันเราท่องศีลข้อ1นี่เขาว่าไงโอ้ยปานาติปาใช่มั้ยเราท่องให้ฟังหน่อยดิปานาติปาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปหังสมาธิยามิถูกมั้ยเนี่ยเคยท่องแล้วแปลว่าแปลว่านะข้าพเจ้าขอรับถือปฏิบัติการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ถูกมั้ยสิกขาเนี่ยแปลว่าศึกษาและปฏิบัติศึกษาเนี่ยสิกขาเนี่ยก็ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปหังนี่ใช่มั้ยล่ะก็ข้าพเจ้าคือจะปฏิบัติงดเว้นการงดเว้นในการฆ่าสัตว์เราจะเอาไปปฏิบัติไม่ใช่เขามาห้ามเราไม่ให้ไปปฏิบัติไม่ใช่แต่ว่าเราจะเอามาปฏิบัติอันนี้มันขึ้นอยู่กับฮิริโอตปะนะความละอายของเราด้วยใช่ไหมล่ะบางคนเขาก็ต้องฆ่าสัตว์ในเนื้อหาเนี่ยก็ต้องเป็นมันก็เป็นเรื่องราวของเขาอันนั้นเป็นเรื่องราวของเขาไงก็อันนั้นมันเป็นอาหารใช่ไหมล่ะคือพระเนี่ยถ้าขอศีลท่านก็บอกสิกขาเรื่องของศีลไปให้ใช่ไหมให้คุณปฏิบัติถ้าไปขอสมาธิท่านก็ให้กรรมฐานไปเอาไปทำกรรมฐานไปพิจารณานะถ้าขอปัญญาท่านก็บอกให้ความรู้ให้องค์ธรรมไปบอกใช่ไหมเนี่ยมันก็เราแล้วแต่เราจะไปขออะไรสุดท้ายจะไปจบที่ปัญญาไหมเชิญสอนสุดท้ายต้องจบปัญญาสุดท้ายจะรู้ว่าอ๋อสีเนี่ยเขาลดละแบบไหนแล้วต้องปฏิบัติแบบไหนใช่คือเท่ากับนี่แหละมันนี่แบบยกตัวอย่างแบบชื่นเชิงนะแบบของขำนะคือถ้าแบบว่างูจะกัดคอคุณอยู่แล้วกระโดดมากัดคอคุณอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ฆ่างูเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะก็คือมันอันนี้เทียบให้เห็นว่าอันนั้นที่จะเปรียบคนอุเบกขานี่ก็วางเฉยไงเห็นคนงูรัดแล้ววางเฉยกูวางเฉยเลยกูไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยไปเลยแล้วมันไม่ได้ไม่แต่ถ้าเกิดว่างูรัดก็จะถูกคอจะกัดคอแล้วไม่ฆ่างูอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่แต่นี่ถ้าคุณว่าศีลห้าเนี่ยมันเป็นธรรมของมนุษย์เนาะที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาเรื่อยๆไปใช่ไหมพัฒนาสติปัญญาให้เป็นมนุษย์ก็เรียกเป็นมนุษย์ที่ดีที่งามก็เรียกมีจิตใจเป็นเขาเรียกมนุษย์เทโวก็คือมีจิตใจเป็นพรหมเป็นเทพเป็นพรหมไปเนี่ยมนุษย์เทโวเนี่ยใช่ไหมการที่จะมีจิตใจเป็นเทพเป็นพรหมเนี่ยมันจะเริ่มจากศีลแม้แต่ว่าศีลมันทำให้เราบำเพ็ญไตรลักษณ์ไตรเอ้ยโทษทีไม่ใช่ไตรสิกขาได้ไง
ก็ไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมล่ะไอ้สามข้อนะก็นั่นแหละเราต้องเห็นข้ออ่ะมันดีเราถึงเอามาปฏิบัติใช่ไหมล่ะแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามถ้าคุณทำผิดศีลคุณก็ประกอบกับเรื่องของคุณก็คุณก็ผิดศีลไปนั่นแหละใช่ไหมก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาเนาะลดละเลิกกันในแบบไหนในเรื่องไหนเนาะคือเขาบอกว่าข้อห้ามมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณรักษาศีลคุณก็จะดีเนี่ยความจริงเป็นแบบนี้ถ้าคุณทำแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้เพราะคนสมัยโบราณก็ต้องหาปลามาทำอาหารนะครับใช่ใช่คนสมัยก่อนก็ต้องหาปลาก็ต้องทำมาหากินมาแต่ว่าเขาไม่ได้ทำมาแบบว่าคือหากินหากินทำมาหากินค้าขายอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันมีบางกลุ่มที่แบบว่าเขาเรียกว่าอยากจะพูดถึงเนี่ยเอาอันนี้แหละเอาเรื่องนี้แหละโอเคนะสรุปเนี่ยคือแล้วมีอยู่อย่างนึงไอ้เรื่องของศีลเนี่ยแต่ว่าแต่มันก็เขามีบอกว่าศีลมันมีความหมายอย่างนึงคือการงดเว้นใช่ไหมจากความชั่วอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเขาเรียกมันมีไอ้ศีลวิรัติอยู่สามข้อสามข้อเนี่ยหมายว่างดเว้นเมื่อไปประจวบเฉพาะหน้าเนี่ยงดเว้นเหมือนแบบเมื่อกี้ที่บอกว่างูจะรัดตัวจะกัดคอยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นต้องฆ่างูก็คือเฉพาะหน้าเราฆ่างูแล้วกับแต่บางคนเราใช่กับบางคนที่ต้องหาปลาจะต้องหาปลามาเป็นอาหารเนี่ยโอเคเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเชื่อมันไม่ใช่เรื่องบาปเรื่องอะไรใช่ใช่ใช่มันเว้นด้วยสามอย่างก็เรียกสัมปัตตะเนี่ยสัมปัตตะเนี่ยคือเว้นเมื่อประจวบเฉพาะหน้าเราก็เว้นไปยุงมาเราก็ไล่ไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็เว้นด้วยจากสมาทานเนี่ยคือหมายว่าเว้นจากที่เราสมาทานเอาไว้อะเราก็เว้นอันนี้มีข้อไปสมาทานศีลไว้เราก็เว้นใช่ไหมหรือว่ามันเป็นสมุดเฉดไปเลยก็หมายว่างดเว้นโดยเด็ดขาดนะเว้นจริงๆอันนี้คือผู้ที่สำหรับผู้ที่แบบว่าเพื่อที่จะไปเรื่องของศีลธรรมติปัญญาแต่ยังบางคนไม่กินหมูเลยเขาก็คือไม่กินนี่คือเรื่องของเขาไม่กินเลยเขาไม่กินเลยสมมติว่าจะไม่กินเป็ดนะคือจะไม่กินเป็ดมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเป็ดแล้วก็ไก่ไม่กินมาเลยนะฮะแต่ก็ไม่เคยรู้นะว่ามันคือการละเว้นด้วยอะไรก็ไม่รู้ก็คือไม่กินเนี่ยถ้าเกิดเราไปรู้อีกทีนึงว่าเป็ดมันอร่อยแล้วเราจะกินเป็ดนะก็เคยลองก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมตอนที่ไปฮ่องกงไงที่ก็ลองแล้วก็แหวกออกมาก็กินไม่ได้อยู่ดีคือตรงนี้จะบอกแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกใครว่าใครกินเป็ดแล้วก็บาปถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดเธอเห็นใครกินเป็ดเธอบอกอู้ยี้เธอกินเป็ดเธอบาปเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่สิทธิ์ของเราใช่ใช่ไม่ใช่สิทธิ์ของเราในสิทธิ์ของเราคือเราไม่ได้กินเป็ดก็คือมันเป็นด้วยปรวัติปัจจัยนี่เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่กินเป็ดเราไม่กินไก่บ้างถูกต้องไหมก็ไม่รู้นะถ้าอยากโสดาบันก็รักษาศีลนี่แล้วกันใช่ไหมล่ะแต่ก็ให้มีเพราะเลยในการรักษาได้ในการรักษาในสั่งโยบสิบอะเราไปดูใช่ไหมสักกายทิฏฐิใช่ไหมทิฏฐิกิจฉาศีลแล้วบาปปามาศเนี่ยคือถือศีลมั่นในศีลใช่ไหมล่ะสังโยชน์สิบข้อสุดท้ายก็อวิชชาก็เกิดเนี่ยก็เรื่องปัญญาเหมือนกันอันนี้มีการยื่นสารนาทีแล้วเพื่อเสริมสาธุดีงามค่ะก็ใครที่ฟังที่มาเสริมแล้วก็รู้เข้าใจก็สาธุบุญด้วยเจ้าค่ะอันนี้สิทธิ์ที่นี่ก่อนเลย